ส่วนด้านหลังที่เห็นอยู่นี้จับตาบิ๊กป้อมท่าทีเปลี่ยนส่งชื่อเป็นแคนดิเดตนายกนะแล้วมีเงาสีดำๆอยู่ด้วยนะฮะตกลงส่งกี่ชื่อยังไงแล้วทำไมต้องมีเงาดำๆเดี๋ยวดูรายละเอียดนะครับแต่พูดถึงรถไฟความเร็วสูงไทยลาวแล้วก็จีนที่กลายไปเป็นประเด็นการเมืองอยู่ในช่วงนี้ด้วยโดยมีการเอาไปโจมตีว่าโอ้ที่ในไทยเราทำเนี่ยได้แค่ 3.5 กิโลแล้วอาจจะไม่ได้ใช้งานด้วยเสียหายด้วยในขณะที่ลาวไปไกลแล้วแล้วโดยพรรคฝ่ายค้านบางคนเนี่ยยังแยกไม่ออกว่ารถไฟไทยกับจีนแล้วก็ไทยกับลาวเนี่ยมันต่างกันยังไงนี่คือเส้นทางถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วจะเดินทางเนี่ยจากไทยไปหนองคายแล้วก็เวียงจันทร์ไปโน่นเลยเมืองจีนนะมันก็จะสามารถเดินทางต่อเนื่องไปได้นะแต่ว่ารูปแบบของรถไฟระบบเนี่ยไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับต่างกันยังไงบ้างนี่มาดูนี่นะฮะใน The State Time เนี่ยเผื่อไม่รู้สองขบวนนี้ให้บริการด้วยความเร็วเท่ากันนะเพราะว่ามีคนกำลังจะพยายามจะบอกว่าโอ้รถไฟความเร็วสูงในลาวนะเสร็จก่อนลงทุนน้อยกว่าเสร็จเร็วกว่านะพอแล้วก็เจ๋งกว่านะข้างบนนั้นน่ะคือรถไฟที่จะเอามาใช้วิ่งจีนลาวนะส่วนข้างล่างอันนี้รถไฟฟ้าในไทยนะฮะค่ะเป็นไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงของไทยนะฮะที่เข้ามาเทียบเนี่ยนี่คือ Airport Link ครับ2ขบวนนี้ให้บริการด้วยความเร็วเท่ากันคือเขากำลังจะบอกว่าอย่าเอารถไฟในลาวเนี่ยมาเทียบกับรถไฟความเร็วสูงของไทยกรุงเทพโคราชเพราะมันคนละรุ่นคนละแบบกันเลยไม่เหมือนกันเทียบได้ก็คือเอามาเทียบกับ Airport Link Airport Link ของเราเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด160กิโลเมตรนะฮะพอๆกันกับในลาวเพราะว่ารถไฟที่จะวิ่งในลาวเนี่ยเดี๋ยวดูภาพฮะวิ่งด้วยความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือตัวอย่างนี่ในลาวรถไฟที่จะเอามาวิ่งในลาวนะฮะเป็นขบวนที่เขาลากอยู่นี่นี่นะจะเป็นรถไฟ CR200J ค่ะนะความเร็วที่ใช้เดินทางเนี่ยจะเอามาใช้ในลาวเนี่ย160กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงย้ำไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงนะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะ CR200J หน้าตาอาจจะคล้ายๆความเร็วสูงแต่ไม่ใช่นะถ้าไปดูอีกคลิปหนึ่งนะในไทยเทรนสปอร์ตเตอร์นะรถไฟลาวจีนเผยโฉมไม่เห็นนะนี่อันนี้คือรถไฟลาวจีนที่จะเอามาใช้ในลาวนะฮะไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงฮะนะทีนี้รถไฟความเร็วสูงที่ไทยจะใช้รถไฟความเร็วสูงนี่ของเขาในลาวเนี่ย160กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ของไทยทีนี้ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะรุ่นนี้แบบนี้เลยที่จะมาวิ่งแล้วความเร็ว250กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะเทียบกับที่ลาวจะใช้ใน160ของไทย250กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่างกันเยอะค่ะของเราเนี่ยรุ่น CR300AF นะนี่อันนี้รถไฟความเร็วสูงที่จะมาวิ่งในไทยที่ไปดูคลิปหนึ่ง250กิโลเมตรมาดูอีกมุมหนึ่ง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่จะเอามาใช้นี่แบบนี้ที่จะมาใช้ในไทยฮะแบบนี้นะเพราะฉะนั้นตัวรถไฟเนี่ยคนละรุ่นระบบก็คนละแบบนะรางก็ไม่เท่ากันค่ะนะในลาวเนี่ยเขาลงทุนระบบรางเนี่ยเป็นทางเดียวคำว่าทางเดียวก็คือมีรางอยู่อันเดียวอะกิ่งเดียวเนี่ยวิ่งสวนวิ่งแซงกันไม่ได้แต่ของไทยเราในแบบนี้จะมี2รางอีกคันนึงวิ่งสวนได้เลยสบายหรือถ้าเร็วกว่าก็แซงไปได้เลยคือลงทุนทีเดียวเนี่ยได้ทางคู่เลยของไทยเรามันจริงลงทุนเยอะกว่าไงค่ะแต่คนที่ไม่เข้าใจหรือแกล้งไม่เข้าใจก็ไปโจมตีโอ้ยไทยเรามันต้องโกงกันแน่ๆเลยมันลงทุนเยอะกว่าแล้วแถมมันทำช้ากว่าดูสิฮะนี่คือข้อเท็จจริงครับอย่าเพิ่งย้ายประเทศไปไหนเพราะว่าอันเนี้ยจะเสร็จอีกปี70นี่จะเปิดให้บริการแล้วเดี๋ยวได้ใช้แล้วทีนี้สรุปความต่างฮะ CR300AF ของไทยฝั่งซ้ายแล้วก็ของจีน CR200J เห็นไหมความเร็วให้บริการก็ต่างกันนะครับระบบรางของไทย 1.435 เมตรนะแล้วความกว้างนะ 1.435 เมตรนะครับแล้วของไทยวิธีลงทุนคือไทยลงทุนเองนะจีนเนี่ย
ถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงให้นะแต่ของลาวเนี่ยเงินกู้จากรัฐบาลจีนแล้วก็มีเงื่อนไขรายละเอียดซึ่งเราก็ไม่อยากไปก้าวก่ายประเทศเขาแล้วก็รวมไปถึงลาวเนี่ยยังเป็นผู้ถือจีนเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้น 70% ที่เอาไปบริหารจัดการพื้นที่ธุรกิจต่างๆอาณาได้แต่ของไทยเราเองเราลงทุนเองเรามีอำนาจกำหนดเองหมดค่ะนี่คือความต่างครับแล้วของไทยเราจะเสร็จปี70กรุงเทพโคราชแล้วจากโคราชไปหนองคายล่ะปีหน้าเนี่ยเขาจะเริ่มประมูลกันแล้วเขาไม่ได้รอสร้างกรุงเทพโคราชเสร็จแล้วค่อยเปิดปีหน้าเปิดโคราชหนองคายไม่ใช่ปีหน้าเนี่ยเขาจะเปิดประมูลสร้างโคราชไปหนองคายแล้วแล้วจะเสร็จปี71ไล่ๆกันเลยของไทยเนี่ยปี69กรุงเทพโคราชส่วนโคราชไปหนองคายจะเสร็จปี71เพราะตลอดสายในปี71เห็นไหมฮะแต่ได้แบบทางคู่เต็มรูปแบบเลยแล้ว250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนที่เห็นอยู่เนี่ยคือสถานีอยุธยารถไฟความเร็วสูงอยุธยาแบบเก่าหลายคนถามมาว่าเฮ้ยแบบเก่ามันต้าตาเป็นไงคุณสันติสุขแบบนี้ฮะนี่ค่ะแต่มันติดประเด็นติดประเด็นตรงไหนมรดกโลกเขาก็เลยไปปรับแบบนะเป็นแบบไหนทีนี้ดูถัดไปฮะที่ผ่านแล้วเลือกแนวทางนี้แบบนี้อันนี้นะคือแบบใหม่คือหลังคามันจะต่ำลงมาหน่อยนะแต่มันก็จะเสียเอกลักษณ์บางอย่างไปใช่ไหมหลายคนก็เสียดายแต่ว่าก็เพื่อให้เดินหน้าต่อได้โดยไม่ติดขัดนี่แบบนี้นะฮะแล้วจุดที่ตั้งของสถานีนะผังบริเวณสถานีนะฮะนะนี่อยุธยานะฮะก็จะเห็นได้ว่าต่อไปตรงนู้นเนี่ยก็เป็นน้ำต่อท่าเรือได้ด้วยนะนี่สถานีรถสถานีอยุธยาปัจจุบันเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันนะมีท่าเทียบเรือนั่นนะฮะแล้วก็ที่ตั้งสถานีเนี่ยมันอยู่นอกเขตมรดกโลกเห็นไหมฮะจุดแดงๆอ่ะที่ตั้งสถานีอยุธยานะครับแล้วพื้นที่มรดกโลก 1,810 ไร่นะก็อยู่ห่างประมาณ1กิโลเมตรครึ่งนะแล้วข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปยังไงก็ผ่านฉลุยถ้าเลือกแนวทางนี้นะฮะแล้วก็ถัดไปแนวทางที่3ที่เขาเลือกกันก็คือจุดที่ตั้งเดิมแต่ว่าแบบเป็นสถานีแบบนี้นะถูกต้องตามกฎหมายข้อกำหนดทุกประการส่วนที่เห็นอยู่นี้ที่เห็นอยู่เนี้ยดูทีละอันนะฮะที่เห็นอยู่เนี้ยเป็นกรณีศึกษาในต่างประเทศมหาวิหารโคโลนอันนี้ที่เยอรมันมรดกโลกแต่มีสถานีรถไฟอยู่เกือบจะติดเลยเห็นไหมฮะนะอันนี้คือที่เยอรมันนะถัดไปฮะอีกมุมหนึ่งนี่นี่ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะก็ไม่เป็นปัญหานี่ฮะอันนี้เขาสร้างใกล้เลยนะครับส่วนที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็มีวัดโทจิได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกห่างจากทางรถไฟความเร็วสูงไม่ถึง1กิโลเมตรนี่ค่ะนี่อันนี้ที่ญี่ปุ่นวัดโทจิเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นไทยเราเดินหน้าหลังจากแก้ปัญหาเรื่องอยุธยาส่วนมรดกโลกจะอ้างว่าเฮ้ยมันอยู่ใกล้ไปเราก็เนี่ยก็มีแบบอันนี้ใกล้กว่าเราอีกทำไมทำได้หรือมันมีใครอยากจะขัดขวางเวลาที่จะทำอะไรเชื่อมโยงกับจีนเนี่ยมันมีอะไรอยากจะขัดขวางหรือเปล่านี่โปรเกรสซีฟไทยแลนด์ล่าสุดนำเสนอภาพแบบครบเลยทีนี้6สถานีรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพโคราชนี่จะมี6สถานีสถานีบางซื่อดอนเมืองอยุธยาสระบุรีปากช่องโคราชนะนี่อันนี้คือที่สถานีบางซื่อนะถัดไปนะฮะจะได้ครบทุกสถานีเลยจะได้เห็นหน้าตาไปยังไงนะอันนี้บางซื่อเห็นกันบ่อยแล้วนะอันนี้สถานีดอนเมืองนะนี่หน้าตาอย่างนี้นะฮะช้าๆทีมงานฮะเดี๋ยวกลับไปดูที่ดอนเมืองใหม่ฮะนะนี่ที่ดอนเมืองนะคะอันนี้ภาพจากเรนเดอร์ไทยแลนด์นะฮะจะเห็นได้ว่ามีกี่ช่องอ่ะมีทั้งรถไฟชานเมืองมีทั้งรถไฟข้างล่างนะฮะนี่ถัดไปฮะนี่สถานีดอนเมืองนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้ภาพจากเรนเดอร์ไทยแลนด์ส่วนอันนี้สถานีอยุธยาค่ะนะครับถัดไปครับนี่อยุธยาแล้วก็สระบุรีนะฮะปากช่องนะโคราชนะนี่สถานีที่จะไปก่อสร้างนี่อะไรนะฮะอันนี้สระบุรีนะครับนี่ปากช่องนะฮะนี่ครับส่วนอันนี้โคราชนะนครราชสีมาใช่ไหมอันนี้แบบแต่ละสถานีนะครับทีนี้
สร้างเฉพาะ 3.5 กิโลเมตรจริงหรือเปล่าอ่ะมาดูข้อมูลนี้ฮะตอนนี้เนี่ยเซ็นสัญญาไปแล้ว10กว่าสัญญาอยู่ระหว่างการก่อสร้างก็คือที่ขาวๆอ่ะครับนะสัญญาที่ขาวๆเนี่ยคืออยู่ระหว่างก่อสร้างสัญญาที่2/1สีคิ้วกุดจิกสัญญาที่3/2งานอุโมงค์มวกเหล็กลำตะคองสัญญาที่4/3นวนครบ้านโพสัญญาที่3/5โคกกรวดนครราชสีมาสัญญาที่3/4ลำตะคองสีคิ้วและกุดจิกโคกกรวดสัญญาที่3/3บันไดม้าลำตะคองสัญญาที่4/7สระบุรีแก่งคอยนั่นคือสร้างแล้วฮะกำลังสร้างอยู่ครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ข้าง 3.5 กิโลเมตรค่ะนี่คือความคืบหน้าล่าสุดแล้วทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแล้วที่ผ่านมานี่ทำกิจการเหล่านี้มาเนี่ยสุดท้ายลองนึกภาพอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อปี69เปิดหลังจากนั้นการพัฒนาในจังหวัดต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะพลิกโฉมหน้าไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปไหนดูการเปลี่ยนแปลงก่อนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนี้ปี69พลเอกประยุทธ์จะยังอยู่หรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้นะแต่ที่แน่ๆเป็นโครงการที่เกิดแล้วเป็นจริงแล้วในโครงการที่หลายคนเนี่ยได้แต่พูดในอากาศก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวพักกันก่อนคู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้ามาต่อกันอีกหลายเรื่องเลยครับ